อ่ะโอเคนะครับเรากลับมาต่อกันขอย้ำนิดนึงจากคราวที่แล้วก็คือเราตรงที่เราใช้NPM เราต้องผมต้องไปลบข้างนอกนะครับโหลดลงดูอันนั้นก็อย่าลืมทำแล้วกันนะครับประเด็นก็คือปัญหาที่เราเจอคราวที่แล้วคือตอน front end นะครับเราต้องการใช้ Webpack แต่ว่ามีโหนดโวดูอยู่ข้างนอกซึ่ง install Webpack คนละเวอร์ชันไว้นะครับซึ่งเรา install ตรงนั้นตอนเราจะตอนเราสั่ง npm nest นะครับซึ่ง npm nest เนี่ยเรียกธรรมดามันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่รู้จักมันไม่รู้จัก nest นะครับเราก็ต้องลงnest ก่อนนะครับ nest.js นะครับแต่ว่า create react app นะครับมันรู้จักเราก็เลยไม่ต้องลงนะครับมันก็เรียกได้เลยมันก็ตีกันนะครับก็ไม่มีอะไรเราก็ลบตรงนี้ออกเราจะมีทั้งใน back end นะครับก็จะมี node module อันนี้ก็เป็นของ back end นะครับแล้วก็ของ front end ก็จะมีเหมือนกันนะครับ node module อยู่ตรงนี้นะครับส่วนข้างนอกจะไม่เหลือแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทำให้ back end ส่งข้อความไปให้กับ front end นะครับเอาง่ายๆก่อนนะครับประมาณนี้เราไปดูส่วน back end ก่อนนะครับ back end ก็เราเรียกเซิร์ฟเวอร์ back end เรามารันเริ่มดูก่อนละกันนะครับค่ะนี่ตรงนี้ก็ขึ้นมาแล้วเราสามารถลองรันดูได้นะครับดูผลลัพธ์ของฝั่ง back end นะครับโดยสั่ง localhost ออก3,000นะครับก็พิมพ์เฮ้ถ้าจำได้นะครับเฮ้มายังไงนะครับใน back end นะครับมาดู CR back end นะครับก็จะมี controller นะครับหลักๆก็เริ่มที่ app module เนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นตัวหลักของเราของ app เรานะครับจะบอกว่าตัวโมดูลหลักของเราเนี่ยมีคอนโทรลเลอร์อะไรบ้างแล้วก็มีเซอร์วิสอะไรบ้างนะครับเซอร์วิสที่จะเป็นพวกเป็นคลาสเป็นออบเจกต์ที่ให้บริการอะไรต่างๆนะครับในตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับถ้าเรามาดูนะครับมันจะมีรูปแบบแบบนี้นะครับอันแรกก็คือมันจะเป็นคลาสนะครับเราก็จะมีเดคอเรเตอร์ตัวนี้นะครับเขียนว่าคอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อบอกว่าอันนี้เป็นคลาสที่จะไปใช้อันนี้เป็นของ nest.js นะครับก็คือบอกว่าเวลามี request เข้ามาเนี่ยจะวิ่งมาที่นี่ได้นะครับแล้วเราก็ตัว controller เนี่ยก็จะให้บริการ resource ต่างๆนะครับการให้บริการก็มีหลายแบบด้วยแบบแรกแบบ get นะครับ get controller ถ้าไม่ใส่อะไรเลยถ้าไม่ get ไม่มีอะไรระบุเลยมันก็จะเป็น path ของมันเนี่ยนะครับก็จะเป็น slash นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูทีเสร็จแล้วมันก็จะมาเรียก app service get hello นะครับApp Service เนี่ยก็คือเป็นบริการที่คลาสตัวนี้ใช้ถามว่าค่าตัวนี้มายังไงมันมาจากตรงนี้ครับ Constructor เราเขียนตรงนี้นะครับ Constructor เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับสิ่งเราทำคือ Constructor บอกว่าController ตัวนี้ใช้ App Service นะครับคลาส App Service ถามว่า App Service มันมาได้ยังไงนะครับมันประกาศตรงนี้นะครับประกาศตรงนี้แล้วมันก็ประกาศเป็นเดี๋ยวตรงนี้ตอนเราทำเราจะดูทีว่าขอเกริ่นให้ดูนิดนึงก็คือเป็น injectable ก็คือมันถูก inject เข้าไปในคลาสอื่นๆได้นะครับ inject ก็คือส่งเข้าไปให้ตอน create แบบนี้นะครับทีนี้ใครเป็นคน inject คือตอนเรามี controller ตัวแอปเนี่ยมันจะรันมันจะสร้าง controller แต่ในการสร้าง controller เนี่ยต้องมีการส่ง service ให้มันนะครับ service ตัวนี้จะถูกinject เข้ามาให้อัตโนมัติด้วยระบบของ Node.js นะครับมันรู้ได้ยังไงว่าต้อง inject อะไรมันจะดูจากในโมดูลตรงนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยดูกันไปแล้วกันนะครับเราจะยังไม่ไปยุ่งกับตัว controller อันนี้เราจะเขียนอันใหม่เองนะครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวเรามาสร้าง controller อันใหม่ของเราผมจะตั้งชื่อว่า causes controller.ps นะครับก็ลองมา new file นะครับ causesทำเป็นคอนเวนชันทั่วไปนะครับก็คือตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะเป็นพหูพจน์ของสิ่งที่เราแมนเนจนะครับผมก็ไปก๊อปคอนโทรลเลอร์จากแอปมานะครับสวิตช์ยังไม่ต้องใช้นะครับตัวนี้ก็จะชื่ออะไรนะคอร์ส
ไม่เคยเลยอย่างนี้นะครับสเตอร์ยังไม่ต้องใส่ตรงนี้นะโอเคก็อย่างนี้ก็นะครับแต่คอนโทรลเลอร์เนี่ยเราต้องเนื่องจากมันไม่ใช่คอนโทรลเลอร์หลักแล้วนะครับมันเป็นคอนโทรลเลอร์คือต้องมีผ่านแล้วกันอันนี้เราจะต้องระบุรีซอร์สของมันนิดนึงนะครับก็คือ cost นะครับส่วน get ถ้าไม่สามารถระบุได้ด้วยนะครับถือว่าเราระบุแบบนี้นะครับถ้าทำแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะได้ resource ที่ผ่านชื่อว่า cost แล้วก็ hello ถ้าเรียกตรงนี้ก็จะได้ hello กลับไปเดี๋ยวเราจะคืนค่าเป็น JSON ซึ่งเป็นรูปแบบในการส่งข้อมูลนะครับแต่ว่าเรามาดูตรงนี้ก่อนพอทำตรงนี้ปั๊บประกาศค่าตรงเรื่องนี้ปั๊บนะครับเราก็หวังว่าเราจะมาเขียนอย่างนี้ครับ cost แล้วก็ hello แต่เรียกเราก็จะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับขยันนิดนึงดูตรงนี้ครับมันคิดว่าไม่มีนะครับไม่มี get call hello ซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้เราเพิ่งสร้างคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาเรายังไม่ได้เอาไปรวมกับในระบบเลยนะครับเราต้องไปบอกว่าในโมดูลนะครับบอกว่ามีคอนโทรลเลอร์อีกตัวหนึ่งนะนะครับเราก็จะต้องใส่นี่จะใส่ได้ต้อง import มาก่อนก่อนใส่ตัวแล้วนะครับ callมันก็จะบ่นว่าไม่มีนะครับตัว VS Code มันจะออโต้คอมพลีทให้ครับกดคอนโทรลจุดนะครับมันก็จะแบบโอเคอินพอร์ตมาให้แหละนะครับคอสคอนโทรลเลอร์นะครับรูปแบบการอินพอร์ตอีกอย่างหนึ่งเราใช้ TypeScript หรือ JavaScript เนี่ยมันจะมีเรื่องของการอินพอร์ตซึ่งจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับอ่ะมาดูกันนิดนึงแล้วกันเวลาเราเขียนโมดูลนะครับของในนั้นถ้าเราเขียน export นำหน้านะครับมันจะถูกส่งไปให้คนอื่น import ได้นะครับอย่างเช่นโมดูลนี้เนี่ยมี export class app controller นะครับก็แปลว่าคนอื่นสามารถ import class app controller จากโมดูลนี้ได้นะครับเวลา import ก็เขียนแบบนี้นะครับนี่ครับ import แล้วก็จะ import อะไรก็ใส่ไว้ในเครื่องหมายปีกาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการ import ทีนี้มันมีการ import อีกแบบนึงนะครับสำหรับการ import แบบ default นะครับ import ใน JavaScript เนี่ยครับ TypeScript นะครับจะมี2แบบคือ import แบบธรรมดากับ import default import default เนี่ยมันก็จะมาจากถ้าคุณ export ธรรมดาก็จะเป็น import ธรรมดาถ้าเกิด export default ก็จะเขียน export นะครับแล้วก็ default ก็คือทั้งโมดูลเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรจะ export ไอ้ก้อนนี้ได้ก้อนเดียวก็คือสมมติเราเขียน import default app controller นะครับไม่ต้องใส่ export ตรงนี้ก็ได้นะครับ export default app controller จากตรงนี้ปั๊บที่โมดูลเนี่ยเราจะสั่ง import ไม่ใส่เครื่องหมายปีกาสั่งแบบนี้ได้นะครับโอ้ได้ไหมโมดูล app default นี่ครับอ้าวอันผมแก้ผิดไฟล์ครับ app controller เราแก้ใน cost controller แล้วนะครับ cost default cost controller อันนี้ก็ไม่ต้องใส่ import แบบนี้นะครับที่ตรงนี้ก็สามารถ import ได้เลยไม่ต้องใส่เครื่องหมายอันนี้ด้วยนะครับคือ import เวลา import default เนี่ยเราใช้อะไรก็ได้นะครับมันจะกลายเป็นตัว default ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวที่ export มาก็คือใส่เป็น JS ได้ประมาณนี้ก็ไม่ต้องใส่หลักๆก็คือไม่ต้องใส่เครื่องหมายปีกาแต่ว่าทำได้แค่1โมดูลทำได้แค่อันเดียวนะครับเพราะนั้นเราใช้แบบเขาไปครับถ้า export class call controller ตรงนี้ใน import ตรงนี้ก็ต้องใส่เครื่องหมายนี้ด้วยนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคทีนี้ cost controller เราใส่แบบนี้แล้วนะครับแปลว่าระบบของ Nest.js เนี่ยรู้จัก cost แล้วนะครับสมมติว่าถ้าเราแก้นิดนึงเนี่ยนะครับมันจะ compile ใหม่นะครับเพราะว่าเราสั่ง run แบบ dec ไว้นะครับเรามาเรียกตรงนี้ก็จะเห็นละเห็นลงคืนกลับมาละกลับมาผูกดูนี้นะครับว่าอะไรมันผูกกันยังไงนะครับpath ของ controller นะครับก็เป็นอันแรกนะครับแต่ถ้าเกิดอันนี้เป็นว้าว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 แบบนี้นะครับ
มาตรงนี้ก็จะไม่เจอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นว้าวก็จะเจอนี่นะครับอันนี้เป็นทำเป็น API แบบ get ก็คือเรียกมาแบบ get API หลักๆเนี่ยจะมีสองยิงมี delete ด้วยนะครับแต่ว่าทั่วไปเวลาอ่านค่าก็จะมี get นะครับถ้าต้องการจะ save นะครับก็จะมี post มานะครับ post เนี่ยจะเป็นการเรียก resource แบบที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะใช้ post นะครับมีอัปเดตมีอะไรแต่ว่าเราก็ใช้เก็บกับ post นี่แหละเป็นหลักนะครับถ้าเราไม่ใส่ข้างในนะครับอันนี้จะเป็น default ก็คือถ้าเรียก causes ตรงนี้นะครับก็จะได้อันนี้เลยนะครับบลาบลานะก็จะได้ตัวนี้ออกมาเลยครับทีนี้รูปแบบในการใช้ API อย่างนี้นะครับ REST API เนี่ยถ้าเรียกมาที่ cost ก็คือเรียกมาหา resource แบบ cost ถ้าเรียกอย่างนี้ก็คือเอาขอหมดนะครับเราก็จะคืนให้แบบเราจะคืนcost ที่อยู่ในระบบเราให้หมดเลยนะครับเราก็จะเพราะนั้นเราก็จะไม่ตั้งชื่อ method ที่ return default resource ของ cost ว่า get hello นะครับเราก็จะเป็นบางทีเราจะสั่งฝากเป็นไฟล์ all นะครับเสร็จแล้วไฟล์ all ก็จะคืนอะไรนะครับเราก็ไม่ใช่เราจะคืนเป็น JSON นะครับเราก็จะคืนแบบนี้นะครับฮัลโหลคืนอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับถ้ามาเรียกอย่างนี้ก็จะได้คำตอบแบบ JSON กลับไปนะครับโอเคอันนี้ก็ return type เป็นany ใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับก็คือคืนมาเป็นออบเจกต์สักอย่างหนึ่งในตัว nest เนี่ยเวลาเรา return object นะครับมันก็จะเอาแปลงไปเป็น JSON ให้อัตโนมัตินะเพราะนั้นในส่วนคอนโทรลเลอร์ที่เราคืนค่านี่ก็ทำแค่นี้ก่อนนะครับอีกทีนึงนะครับขอสรุปพาร์ทของ back end นะครับเราไปสร้างคอนโทรลเลอร์ขึ้นมานะครับเวลาสร้างคอนโทรลเลอร์แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปรีจิสเตอร์ในโมดูลหลักนะครับแอปโมดูลบอกว่ามีคอนโทรลเลอร์นี้เกิดขึ้นนะครับโดยการ import ให้มันถูกต้องนะในคอนโทรลเลอร์เนี่ยเราระบุผิดไฟล์นะครับระบุเราพื้นฐานนะครับว่าโอเคอันนี้คอนโทรลเลอร์ causes นะครับแล้วก็ระบุ resource ต่างๆในนั้นนะครับว่ามันจะมี URL อะไรบ้างที่มันจัดการถ้าเราไม่ระบุก็คือเป็นเปล่าๆนะครับเป็นเด็กอันนี้เราก็ถ้าระบุเปล่าๆเราก็จะคืน message กลับไปให้ hello ซึ่งเดี๋ยวเราฝั่ง front end เราจะกินเมสเซจนี้เราไปแสดงนะครับสั้นๆนะฮะประมาณนี้อันนี้ back end นะครับทีนี้เวลา test back end เนี่ยเดี๋ยวมันจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะซับซ้อนกว่านี้เวลาเรามีการส่งข้อมูลเนี่ยเราจะเปลี่ยนเครื่องมือแต่ว่าตอนนี้เราเอาเครื่องมือแบบเบสิกก่อนนะครับก็เรียกตรงๆเจอ hello กลับไปอันนี้นะครับโอเคอ่ะมาดูฝั่ง front end บ้างนะครับในส่วนของ react นะครับในคลิปนี้ก็คงจะทำให้ดูแบบเร็วๆไปก่อนนะครับก็จะลองตามไปก่อนในคลิปถัดไปเราจะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับพวกคอนเซ็ปต์พื้นฐานนะครับก็จะย้อนมาดูกันนิดนึงนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันก็ค่อนข้างเยอะถ้าเราทำความเข้าใจตรงนี้ได้ก็น่าจะเข้าใจอย่างอื่นได้ง่ายนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นในคลิปนี้ตามมาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน React นะครับเราก็ปิดฝั่งแบ็คเอนด์นะครับฝั่งฟอนต์เอนด์นะครับอันนี้จะเป็น React Application นะครับตัวเมนหลักจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครเขียน React เป็นก็มาสอนนิดนึงแล้วกันแต่หลักนี้นะครับไอตัวไฟล์หลักของระบบเนี่ยก็คือ index.tsx นะครับไอ tsx เนี่ยจะเป็นเวลาลงท้ายมันจะมี tsx ก็คือเป็น TypeScript แล้วก็มี x ต่อท้ายเนาะอีกอันนึงก็ที่จะเห็นก็คือจะเป็น jsx นะก็จะเป็น js แล้วก็มี x ก็คือเป็นมี x ต่อท้ายอันนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของการtemplate file แบบนึงของของ React นะครับก็คือเราจะเขียนโค้ด HTML นะครับปนไปกับโค้ดภาษา JavaScript หรือว่า TypeScript ได้เลยนะเวลาใส่เข้าแบบนี้มันก็จะเอาไปสร้างเป็น element ของHTML ให้โดยอัตโนมัตินะครับบางทีก็เรียกว่าเป็น DOM อะไรก็ว่าไปนะครับตัวเมนหลักของแอปเนี่ยนะครับก็คือตัว index เนี่ยแหละครับ index ตัวเนี้ยไม่ทำอะไรเลยมาดูตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่า
สิ่งที่มันทำก็คือเรนเดอร์ไอ้ก้อนนี้ออกมานะครับก็มีสปริกโหมดอะไรก็ว่าเราไม่ต้องสนใจมากแล้วมันก็เรนเดอร์แอปตัวนี้แอปเนี่ยเราเรียกว่าเป็นคอมโพเนนต์นะครับ React เนี่ยหน้าจอมันจะอธิบายหน้าจอของเรามันเป็น front end library ใช่ไหมมันจะอธิบายหน้าจอของเราด้วยคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์ของแอปของเราตอนนี้นะครับลองรันดูหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ตัวหลังบ้านเนาะผมก็จะรันหน้าบ้านนิดนึงนะครับรันหน้าบ้านก็ npm start นะครับหลังบ้านรัน start colon dev นะครับนะครับหลังบ้านรัน start colon dev colon dev เพื่อให้มัน refresh ตลอดเวลานะครับถ้าเราแก้โค้ดหน้าบ้านก็ npm start นะครับตั้งไว้พอร์ต 2,000 แล้วนะครับมันก็มาเปิดพอร์ต 2,000 ตรงนี้ก็เป็น React หมุนๆอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งไอ้ React หมุนๆมันก็นิยามถ้าอยู่ตรงนี้นะครับก็คือคอมโพเนนต์มีอันเดียวก็คือแอปแล้วคอมโพเนนต์แอปอยู่ตรงไหนอยู่ในนี้นะครับ app.tsx อยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่มันทำก็คือโอเคมันเป็นฟังก์ชันนะครับมันก็รีเทิร์นก้อนนี้ออกมาเลยนะครับสังเกตว่าเราเขียน TypeScript นะครับแต่ว่ามันมีโค้ด HTML อยู่ในทั้งก้อนเลยนะครับอยู่ในทั้งก้อนเลยอันนี้แหละครับมันเลยมี x ต่อท้ายนะครับ x ต่อท้ายก็คือเป็น TypeScript แบบ extra นะครับก็คือสามารถเขียนตัว HTML DOM ใส่เข้าไปได้เลยเราก็แก้ตรงนี้ได้เลยนะครับใส่เป็นอะไรก็ว่าไป lower อันนี้ก็จะขึ้น hello ตรงนี้เลยนะครับโอเคอีกอันที่เราต้องไปดูก็คือไอ้ hello นี่เราคงไม่ได้ใช้แล้วนะครับapp.css นะครับก็ไปมันจะทำให้เราalign center อะไรเงี้ยครับเราก็เอาออกนะครับแล้วก็พวก format อะไรต่างๆซึ่งเราไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจแล้วเราก็ลบทิ้งหมดเลยครับเดี๋ยวแค่นี้พอแล้วไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยครับเดี๋ยวเราจะใช้ CSS เราค่อยว่าแก้นะครับแก้ตรงเสร็จปุ๊บแอปเราก็จะ hello world โง่ๆแบบนี้นะครับผมสั่งนี่เข้าไปนะครับมาทีมาจีใส่ขอบนิดนึงนะครับอ่ะโอเคอ่ะทีนี้อันนี้ก็คือตัวแอปเราละเดี๋ยวเราจะให้มันอันนี้พิมพ์ hello world ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเนาะเราจะให้มันไปโหลดค่าจาก back end นะครับโหลดค่าจาก back end ทีนี้ตัวใน react นะครับมันจะมี component ทุกอย่างจะนิยามผ่าน component component เนี่ยเขียนได้2แบบหลักๆนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันคอมโพเนนต์กับคลาสคอมโพเนนต์นะครับมาดูเอกสารนิดนึงเนาะ React document ลืมคำเขียนแล้วก็เรื่องพวก JSX อะไรก็ไปอ่านได้นะครับแต่ว่าหลักๆก็คือจะมีคอนเซ็ปต์ของคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์เนี่ยมี2แบบนะครับเป็นแบบฟังก์ชันคอมโพเนนต์กับคลาสคอมโพเนนต์ถ้าฟังก์ชันคอมโพเนนต์หลักๆก็คือหน้าที่มันก็คือเวลาเรานิยามฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะไม่มีไซด์เอฟเฟคนะครับก็จะเอาค่าที่มาใส่ให้มันแล้วก็คืนค่าผลลัพธ์ออกมาเลยนะครับเป็นพรีเซนเทชันของมันนะครับอีกอย่างคือคอมโพเนนต์ก็คือแบบเป็นคลาสคอมโพเนนต์ก็สามารถทำอะไรแปลกๆได้นะครับมีสเตทมีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าหลังจากเนื่องจาก React มันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีคอนเซปต์ของฮุกซึ่งสามารถทำให้ฟังก์ชันคอมโพเนนต์มีสเตทมีอะไรได้เดี๋ยววันนี้เราจะทำให้คุณดู2อย่างเลยนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเขียนขอแจ้งก่อนวิชานี้หลักๆที่เราจะเขียนต่อไปเราจะเขียนแบบใช้ฟังก์ชันคอมโพเนนต์แต่ว่าถ้าจะใช้ให้คอมโพเนนต์ตัวฟังก์ชันไม่ใช่ตัวคอมโพเนนต์นี่มีสเตทเราจะใช้คอนเซปต์ของฮุกนะครับใน React นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเขียนแบบธรรมดาให้ดูก่อนก็คือจะประกาศคอมโพเนนต์ที่เป็นแบบคลาสคอมโพเนนต์ให้ดูก่อนให้เห็นการทำงานข้างในก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยเอาทิ้งแล้วก็จะแปลงให้เป็นฟังก์ชันคอมโพเนนต์นะครับทีนี้เอกสารทั่วไปของ React เนี่ยมันจะเป็น JavaScript นะครับถ้าเราอยากได้เอกสารที่เป็นTypeScript นะครับมันก็จะมีเว็บไซต์โกงอยู่ตรงนี้นะครับเป็นชีทชีทนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้นะครับ React TypeScript Cheat Sheet ผมก็จะอิงอันเนี้ยนะครับ
นั้นถ้าเกิดเราต้องการจะใช้โอเคหน้าจอของเราอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับมันถูกนิยามเป็นคอมโพเนนต์ชื่อแอปนะครับถ้าเราเขียนอันเนี้ยฟังก์ชันคอมโพเนนต์คือไม่รับอะไรเลยแล้วก็รินเดอร์ผลลัพธ์ออกมาแต่ถ้าเกิดเราต้องการสเตทนะครับวิธีแบบเดิมก็คือเราต้องสร้างเป็นคลาสคอมโพเนนต์ซึ่งจะทำให้เราเก็บสเตทเก็บอะไรได้นะครับแต่ว่าเราต้องจัดการสิ่งที่เรียกว่าไลฟ์ไซเคิลก็คือเวลาคอมโพเนนต์ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นจะเปลี่ยนสเตทยังไงถ้าเกิดมีแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นเราก็จะเปลี่ยนสเตทของไอคอนนี้ตัว React ชื่อมันก็บอกนะครับ React ก็คือ Reaction นั่นเองเวลามีการเปลี่ยนสเตทมันก็จะมีการเรนเดอร์หน้าจอขึ้นมาใหม่ให้เรานะครับอ่ะเราก็มาดูกันแบบเร็วๆนะครับผมก็จะไปก๊อปนี่นะครับก็มาดูคลาสคอมโพเนนต์ถ้าเขียนในไทยสคริปต์มันก็ทำแบบนี้นะเราก็ไม่คิดอะไรมากครับก๊อปมาเลยแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายทีว่าคืออะไรนะครับสังเกตอันนี้ Export คอนเซ็ปต์เดียวกันนะ Export Default App นะครับตอนไป Import ใน Index นะครับก็ Import App จากอันนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องใส่เครื่องหมายไม่ต้องครอบไว้ในเครื่องหมายปีกานะครับเพราะมัน Export Default ไปแล้วนะครับโอเคนี่ของเราที่ผมก๊อปมาทีขอก๊อปไปทีปุ๊บแอปเลยด้วยอ๋อโอเคก็ชนกันดีผมตกอันนี้เลยเนาะชิปโอเค my pop นะครับ pop เนี่ยเวลานึกถึงตัว HTML นะครับเวลาเราเขียนแอปประกาศแท็กใน HTML บางทีเราก็สั่งบลาบลาเท่ากับอะไรทุกอย่างนะครับไอ้ก้อนนี้นะครับจะกลายมาเป็น property หรือที่เรียกว่า prop ของ component เรานะครับนี่ฮะเพราะนั้นแต่เรายังไม่ใช้ prop เดี๋ยวเราใช้แล้วเดี๋ยวจะเจอนะครับผมก็จะเอา prop ไปทิ้งมาดูนี้ก่อนแล้วกันนะครับเราประกาศcomponent เป็น class component นะครับโดยระบุว่าอะไร type ของ prop เป็นอะไรแล้วก็ type ของ state คืออะไรนะครับซึ่งเรายังไม่สนใจ prop ผมจะลบทิ้งไปก่อนนะครับ type prop นี่ถ้าเป็นใส่เป็นว่างๆไปแล้วกันนะครับโอเคส่วน state ก็เป็นapp state แล้วกันตั้งชื่อนะครับ app state นะครับ app state เราเนี่ยเราจะเป็นของที่เราจะโหลดมาจาก API นะครับซึ่งเราตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรเราก็ตั้ง message ไปก่อนแล้วกันเป็น string นะครับอันนี้ก็เป็น type app state นะครับในนี้เราก็ state ก็ต้องเป็น type app state นะครับเราก็จะมีmessage นะครับซึ่งใส่ค่าเริ่มต้นไปเลยนะครับอะไรดีนะครับอันนี้ก็จะเป็น state ของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็จะนิยามฟังก์ชัน render นะครับ render เนี่ยก็คือหน้าที่ของมันหลักๆก็คือจากสถานะแล้วก็จาก popนะครับของคอมโพเนนต์ก็ให้แสดงตัวออกมาก็คือเป็นเรนเดอร์คือเจเนเรตตัว HTML โค้ดออกมานะเพราะนั้นหน้าที่หลักก็คือจากสเตทนะครับแปลงเป็น HTML นั่นเองนะครับเพราะนั้นใน React นะครับแต่ละคอมโพเนนต์เนี่ยก็ต้องมองว่านะครับในแต่ละคอมโพเนนต์เนี่ยสิ่งที่มันทำก็คือแปลงร่างเป็น DOM เป็น HTML นะครับเวลาผมพูดถึง DOM เนี่ยคือมันคือออบเจกต์ที่อยู่ข้างใน HTML นะครับก็คือในหน้าจอเนี่ยมีออบเจกต์อะไรคือเป็นดิฟเป็นอะไรซ้อนๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คือเขาก็เรียกว่า DOM เนี่ยนะครับเพราะนั้นจากหน้าที่ของคอมโพเนนต์นะครับนะเมื่อกี้นะครับก็คือมันก็จะมี prop นะครับแล้วก็มี state จาก2อย่างนั้นเอาไป render นะครับเพราะนั้นของเราเนี่ยเราก็จะ render ตรงๆแบบนี้นะครับ is.state แล้วก็ state ก็มี message นะฮะเราก็ใส่ไปแบบนี้วิธีการไอ้นี้มันเป็น JSX นะครับก็คือเราเขียนโค้ดเหมือน HTML ลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องครอบด้วยวงเล็บนิดนึงไม่งั้นมันงงนะครับถ้าไม่ใส่เลยเนี่ยมันจะแบบ compile error นะครับมันจะแบบอะไรเนี่ยงงอันนี้ก็ไม่ถึงงงมากมันคงทำได้แต่ว่าใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับพอทำตรงนี้เสร็จปั๊บไปดูหน้าจอแล้วครับมันจะขึ้นอันนี้หน้าจอแบ็กเอนด์เนาะ3,000
นะตัวฟอนต์เอ็มมันอยู่ไหนทีนี้อ่ะคิดว่า default message นะฮะอ่ะเอาละครับมาถึงเรื่องสนุกครับเราจะไปโหลดค่าจาก back end นะครับเราจะโหลดค่าจาก back end ทีนี้เราจะไปโหลดยังไงนะครับแปลว่าเนื่องจากนะครับcomponent app ของเราเนี่ยมี state นะครับแล้ว state ตอนนี้เก็บ message เป็นค่านี้สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะบอกว่าเมื่อตัว component เนี่ยถูกเอาไปใส่นะครับคือกำลังจะเริ่มทำงานครั้งแรกเนี่ยนะครับเราจะให้มันไป fetch นะครับผมใช้คำว่า fetch เพราะเดี๋ยวเราจะใช้ตัว API ของ JavaScript ที่ชื่อว่า fetch นะครับไป fetch resource ก็คือตัวmessage มาให้เราแล้วเราก็มาเซตสเตทให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้เราก็จะทำแบบนี้ครับทีนี้อันนี้จะเป็นเรื่องของ life cycle แล้วนะครับผมจะเอาลิงก์ให้นิดนึงเดี๋ยวเราจะไม่ได้ใช้ท่านี้แล้วนะครับสเตทอัน life cycle นะครับแต่ว่าให้ดูครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับมีคนบอกว่าควรจะต้องรู้เพราะว่าโค้ดเรียกเก่าๆจะเขียนแบบนี้หมดนะครับนะครับก็คือออันนี้มันเรนเดอร์เนาะแต่ถ้าเกิดเรามีสเตทนะครับนี่นะครับเป็นสเตทก็จะต้องมีเนี่ยอินสเตทนะครับเป็นอินสเตทเป็นอะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้อง implement ตัว life cycle นั่นคือนี่นะครับ life cycle method ก็คือเวลาเราเริ่มทำงานจะให้ทำอะไรนะครับมันก็จะมีนะครับ component dip mount นะครับถ้าก้อนเนี้ย component เนี้ยถูกเอาไปแปะในหน้าจอเมื่อไหร่ให้ทำอะไรเราก็จะเปลี่ยนสเตทเปลี่ยนอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็จะเขียนนิยามฟังก์ชันเนี่ยนะครับเมธอดเนี่ยนะครับก็เป็นคอมโพเนนต์ดิสเมาส์นะครับให้ทำอะไรนะครับถ้าเรานิยามตรงนี้ปั๊บเราก็สามารถสั่ง fetch ค่ามาจากแบ็กเอนด์ได้นะครับตามนี้เลยนะครับอ่ะเรามาเขียนกันดูครับโอเคนะครับในคอมโพเนนต์ดิสเมาส์นะครับเราก็จะไปเรียก resource นะครับเราจะสั่ง fetch นะ fetch นะเราก็ใส่ URL ไปนะครับเราก็จะ fetch ที่นี่เลยนะครับนี่นะครับตรงการนี้นะครับ fetch ตามนี้นะครับทีนี้พอ fetch มาปั๊บผลลัพธ์ที่ได้เนี่ย fetch มันจะคืน promise มาให้นะครับเราจะเขียนแบบ promise ไปก่อนแล้วกันนะครับหรือจะเขียนเป็น async เขียน promise ก่อนแล้วกันนะครับเราก็ต้องมาเดนนะครับเดนมันคืนมาให้ก็จะคืนรีซอสมาให้นะครับเราก็จะมาแปลงเดนเจสันซะนะครับเราก็ไปเดนอีกรอบนะครับเราก็ได้ผลลัพธ์มาแล้วนะครับซึ่งเราก็จะเราส่งอะไรกลับมานะครับ message ใช่ไหมเราก็เป็นเรียกว่าอะไรดีobj ไปก่อนแล้วกันนะครับในนี้เราก็ไปเซตสเตทนะครับ this dot set state นะครับ set state เรามีอะไรนะครับ message ใช่ไหมฮะแล้วเราก็เอา obj dot set state ใส่เข้าไปเลยครับประมาณนี้นะครับเห็นครั้งแรกจะงงนิดนึงนะครับมาดูผลลัพธ์ก่อนแล้วกันว่ามันรันขึ้นไหมนะครับคลิปอ้าวนี่นะครับผมเซฟปั๊บนะครับผ่านไหมทำผ่านโอเคทำไมไม่ยังจะมีพอไม่เซฟอยู่อ่ะไปดูเออร์เลอร์กันครับขั้นแรกนะครับเวลาดีบัคต้องมาดูก่อนครับว่ามันเรียกคอมโพเนนต์ดิสเมาส์ของเราหรือเปล่านะครับสังเกตว่ามันไม่เรียกเลยนะครับเห็นไหมครับที่ไม่มีใครไม่มีใครเรียกเลยมันมีคำพายให้ผมบ้างเนี่ยรันมาคำพายได้นะครับไปอีกทีนึงนะครับโอเคไม่มีการเรียกอ๋อมีเรียกคอร์สตรงนี้นะครับโอเคแต่ว่าคอมมานด์ดิสเมาส์ของเราเนี่ยมันโอเคแล้วมันเรียกคอร์สมานะครับเสร็จแล้วผลลัพธ์ก็คืนกลับมาเมสเซจกลับมาเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันไม่มาขึ้นของเรานะครับถามว่าทำไมไม่มาขึ้นของเรานะครับดูคอนโซลนิดนึงครับมันขึ้นอันนี้ครับ
อันนี้สำคัญมากเวลาเขียนจะเจอบ่อยนะครับขอผมขยายความนิดนึงนะครับขยายตรงนี้เลยมันจะเจอนี่ครับ cost origin request block ก็คือบางทีเขาเรียกว่า call นะครับ cost ตรงนี้ก็คือเวลาเราเรียก front end เราอยู่ที่หนึ่ง back end เราไปเรียกอีกที่หนึ่งนะครับมันจะปกติมันจะโดน block คือตัว browser มันจะกันไว้ไม่ให้เราไปเรียกอะไรแปลกๆนะครับเราต้องไปทำไอ้ตัวนี้ครับ cost origin request ให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งใน nest.js แปลว่าอันนี้ต้องไปแก้ที่ back end นะครับแปลว่าเราโหลดค่ามาได้เรียบร้อยนะครับสังเกตนะครับเรียก request cost มานะครับได้ message hello world กลับมานะครับลองไปดูที่ back end นะครับลองแก้นิดนึงนะครับลองคืนค่าอื่นกลับมาดูบ้างนะครับ good morning แล้วกันนะครับโอเคตรงนี้เราเรียกนะครับแล้วก็ไปดูว่า cost คืออะไรก็คือ good morning ก็มาเรียบร้อยแต่ว่ามาไม่ถึงเราเพราะว่าติด cost นะครับก็ต้องไปจัดการแก้ที่ cost นี้นิดนึงวิธีการแก้ก็ง่ายๆครับนิดเดียวเลยนะครับก็คือต้องไป enable call นิดนึงนะครับไปแก้ใน bootstrap ตรงนี้นะครับของ app module นะครับก็ต้องมาสั่งนี้นะครับ app enable call แค่นี้เองนะครับสั่งตรงนี้มันจะทุกอย่างก็จะมาแล้วนะครับปึ๊บ good morning ส่งมาแล้วนะครับนะครับเราจะใช้คำว่า good morning ไปเนาะเอาใช้ good morning ไปก่อนแล้วกันก็เรียบร้อยมาถึงกันเรียบร้อยนะครับเน็ตเวิร์กก็เรียกปั๊บนะครับมาเรียบร้อยแล้วก็ส่ง good morning กลับมานะครับ good morning ก็มาโชว์ที่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคเพราะนั้นสเต็ปแรก back end front end คุยกันได้เรียบร้อยนะครับขอผมสรุปนิดนึงแล้วกันว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับส่วน back end นะครับส่วน back end เราก็ไปสร้าง controller นะครับ controller ตัวนี้คืน json เป็นรีซอสกลับไปมีในซอสนี้ประกอบด้วยเมสเซจนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า good morning ออกมานะครับ good morning โอเคแค่นี้เนาะทำแค่นี้แหละครับแต่เวลาสร้างคอนเทนเนอร์ก็ต้องไปบอกก่อนนะครับว่า default route มันคืออะไรคือ cost แล้วรีซอสแบบ get ที่เรียกว่า get เนี่ยตัวนี้เป็นก็เหมือนทับ slash เลยนะครับก็ให้มา return ในฟังก์ชันนี้ file all เดี๋ยวเราจะเติม route อื่นๆตามไปนะครับเวลาเราเขียนเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับOkay. เสร็จแล้วพอเราสร้างตรงนี้เสร็จปั๊บเราต้องเอาคอนโทรลเลอร์นี่ไปรีจิสเตอร์ในโมดูลนะครับว่ามีคอสคอนโทรลเลอร์ตรงนี้อยู่นะครับก็อิมพอร์ตมาเรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปมันถึงจะไปโผล่ในนั้นนะครับสุดท้ายให้มันเป็นแบ็กเอนด์ทำงานกับฟรอนต์เอนด์ได้ก็ต้องไปเอนเนเบิลคอสตรงนี้นะครับประมาณนี้อ่ะโอเคตอนดีพลอยเป็นอีกเรื่องนะครับในตอนรันเดฟเราก็จะรันแบบนี้นะครับโอเคที่ฟรอนต์เอนด์นะครับที่ฟรอนต์เอนด์นะครับเราก็ต้องไปสร้างโอเคที่ front end ตัวเมนหลักนะครับก็จะประกอบด้วยคอมโพเนนต์ชื่อแอปนะครับในคอมโพเนนต์ชื่อแอปเราก็สร้างคลาสคอมโพเนนต์ขึ้นมาคลาสคอมโพเนนต์นี่จะมีสเตทได้นะครับแล้วก็เก็บสเตทตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเขียนไลฟ์ไซเคิลคือต้องไปจัดการว่าพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บให้ทำอะไรนะครับเราก็บอกว่าให้ไปเฟชมาที่ตรงนี้นะครับเฟชมาปุ๊บก็จะคืนมาเป็นรีซอสก็ต้องไปแกะเจสันออกมาแต่เกี่ยวไม่เป็นโพรมิสเราก็จะเดนไปเรื่อยๆนะครับแกะออกมาเจสันออกมาได้ออบเจกต์มาตัวหนึ่งออบเจกต์ตัวนี้มีเมสเซจเราก็เมสเซจตัวนี้นะครับไปเซตสเตทให้กับคอมโพเนนต์ตัวเมสเซจจากดีฟอลต์เมสเซจก็เปลี่ยนเป็นค่าที่อ่านมาจากแบ็กเอนด์นะครับลองรันอีกทีนะครับจะเห็นว่ามันขึ้นดีฟอลต์เมสเซจเร็วมากปุ๊บๆหนึ่งทีนะครับก็จะเห็นขยับนิดนึงเป็นแบบนี้นะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นการเขียน React แบบคลาสสิกนะครับก็คือใช้ React Component นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนอีกแบบนึงให้ดูนะครับคือจะเป็นแบบที่ใช้ฮุกนะครับจะเป็นแบบที่ใช้ฮุกไอเดียพื้นฐานก็จะคล้ายๆเดิมเลยนะครับแต่ว่าเราจะเขียนตัวแอปเนี่ยเป็นฟังก์ชัน Component นะครับเพราะนั้นจะเขียนฟังก์ชัน Component ทำยังไงนะครับก็ไปดูคำใบ้ลงไปเลยนั่นนะครับอยู่ในชีทนะครับฟังก์ชันคอมโพเนนต์ก็ไล่ๆๆกลับไปมี use อะไรเนี่ยครับซึ่งเราก็จะเอาตามนั้นแล้วนะครับฟังก์ชันคอมโพเนนต์เราก็จะประมาณนี้นะครับต้องบอกมี pop อะไรมีอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็คืนค่าอะไรเขียนเป็นฟังก์ชันเลยนะครับเราก็จะอ๋อ
เราคอมมิตซะหน่อยก่อนดีกว่าครับมาได้ค่อนทางเนาะใน VS Code เราสามารถคอมมิตได้เลยก็มาดูที่ปุ่มนี้นะครับเป็น version control นะครับก็กด accept all change นะครับเอาไปใส่ขึ้นเวทีซะนะแล้วก็คอมมิตซะนะครับคอมมิตเมสเสจก็ควรจะเป็นอะไรที่เรากลับมาดูว่าเราจำได้ว่าเราทำอะไรไปนะครับก็โหลดอะไรนะ return message from backend show message in frontend ประมาณนี้ครับแล้วกด control enter มันก็จะ commit ให้เราเรียบร้อยสามารถ push จากตรงนี้ได้เลยนะครับ push ไปเลยตู้มมันก็จะปุ๊บ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 ทำอะไรนิดนึงนะครับที่คลิปหลักของผมนะครับก็ควรจะขึ้นว่าเป็น2คอมมิตแล้วนะครับเราก็จะเห็นที่เราแก้เมื่อกี้นะครับมานี้นะครับใครตอนทำตามดูคลิปแล้วจะไปแก้ก็ดูตรงนี้สรุปก็ได้ครับว่าเราทำอะไรไปบ้างมันก็จะขึ้นโค้ดมาให้เราดูโอเคทีนี้สเต็ปที่2ของวันนี้ของคลิปนี้นะครับถ้าใครยังดูไหวนะครับไม่งั้นก็พักไปก่อนแล้วมาดูต่ออีกทีก็ได้ก็คือเราจะใช้เปลี่ยนเป็นใช้ฮุกนะครับโอเคนะฮะเราก็จะสร้างอะไรนะเราก็จะสร้างเป็นฟังก์ชันคอมโพเนนต์แทนไอ้ตรงนี้ก็จะหายไปเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยเก็บลบทิ้งแล้วกันนะครับยังไม่อยากลบตรงนี้ก็ประกาศเป็นฟังก์ชันนะครับเป็นคอนฟังก์ชันแอปนะครับแล้วฟังก์ชันนี้รับอะไรนะครับรับ pop ก็คือ pop ก็คือของที่จะส่งให้ตอนคนเรียกมันซึ่งตอนนี้เราไม่มีอะไรนะครับเป็นฟังก์ชันคืนฟังก์ชันแล้วก็ให้มัน return แล้วก็ return ของที่เราจะ render ออกไปครับเราก็จะ return ของแบบนี้ครับนี่นะครับ message ที่เราจะ return เนี่ยเราก็จะ return ลงออกไปนะครับแต่จะไม่มี this แล้วนะครับ this message ไม่มีเรา return this เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะฮะตัวตรงนี้เราขอคอมเมนต์ไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวต้องกลับมาใช้โค้ดตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันคอมโพเนนต์ก็คือหน้าตามันเป็นฟังก์ชันนะครับแล้วก็ทำงานอะไรก็ได้แล้วก็รีเทิร์นตัวของกลับไปนะครับไม่มีสเตทอย่างนี้นะครับอ่ะเรามาดูผลลัพธ์ว่ามันขึ้นไหมนะครับก็ขึ้น this is a test แล้วนะครับโอเคนะฮะไอตรง class name เราจะหายไปเนาะ class name มันจะมีเว้นมาที่นิดหนึ่งอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาของไปใส่นะครับเราก็สร้างตัวแปรไปก่อนนะครับ let const message เท่ากับ my message จะไม่เสร็จมาใส่ไงก็ใส่เข้าไปตรงนี้ครับ message พอทำตรงนี้ปั๊บมันก็จะคืนข้อความออกมาเป็น my message โอเคนะฮะอันนี้จริงๆแล้วถ้าจะทำมันควรจะเป็น state ให้เรานะครับแต่ว่าฟังก์ชันคอมโพเนนต์เนี่ยมันจะไม่มีคอนเซ็ปต์ของ state ยกเว้นเราจะใช้ท่าที่เราใช้ตรงนี้เขาเรียกว่า hook นะครับโอเคถ้าเราจะใช้ state นะครับเราก็จะต้องเรียก hook use state นะครับคำว่า hook เนี่ยแปลว่าอะไรมันความหมายมันคืออย่างนี้ครับก็คือมันทำให้ฟังก์ชันของเราเนี่ยสามารถ hook ก็คือล้วงหรือเข้าไปใช้ฟีเจอร์บางอย่างที่ปกติฟังก์ชันมันทำไม่ได้นะครับเช่นเป็นฟังก์ชันแต่ว่าอยากใช้สเตทเราก็ว่าไปคุกเอา use สเตทมานะครับเราก็จะเป็นทำแบบนี้ครับ use สเตทก็จะสั่งแบบนี้นะครับ use สเตทพวกคุกต่างๆจะมีคำว่า use อย่างนี้นะครับ use สเตทนะครับเราก็ใส่ค่า default ให้มันนะครับเวลาสั่ง use สเตทมันก็ขึ้นแดงๆนะครับก็ต้อง import นะครับว่า control dot นะมันจะ import ให้ได้นะเนี่ยจะโผล่ตรง use state แต่ use state สิ่งที่คืนมาเนี่ยจะมี2ตัวนะครับก็คืออันหนึ่งคือตัวแปรแทน state นั้นอีกอันนึงเป็นฟังก์ชันที่ใช้ set state นั้นนะครับก็คือ use state message กับ set message นะครับแล้วก็ถ้าทำแบบนี้เนี่ยเราสามารถแก้ค่า message ที่ได้นะครับด้วยคำสั่ง set message นะครับ set message ตรงนี้อ่ะโอเคแต่ค่าเริ่มต้นก็เป็น my message
ถ้าเราไม่แก้อะไรมันควรจะเป็นค่านี้นะครับกลับไปดูในหน้าเว็บของเรานิดนึงนะครับผมขอทำเพิ่มนิดนึงนะครับบา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 เราแก้ตรงนี้เซฟมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้โอเคไหมฮะอ่ะมาดูว่าเราจะเซฟเมสเซจยังไงนะครับเราจะเซฟเมสเซจยังไงสิ่งที่เราเซฟก็คือเราต้องไปเรียกโค้ดประมาณนะครับไปเฟชมาแล้วก็ไปเซฟเมสเซจทีนี้เราจะไปเฟชตอนไหนนะครับสังเกตว่าเราไม่มีไลฟ์ไซเคิลแล้วนะครับเวลาเป็นฟังก์ชันคอมโพเนนต์เนี่ยหน้าที่มันคือฟังก์ชันใช้เรนเดอร์อย่างเดียวจากพร็อพเอามาเรนเดอร์จากพร็อพเอามาเรนเดอร์ทีนี้ถ้าเราต้องการจะทําอะไรประมาณนี้นะครับเราจะต้องใช้ฮุกอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์ฮุกนะครับเราก็จะสั่งประมาณนี้ครับถ้าไปดูในด็อกของ React นะครับมันจะชื่อ use effect ก็คือ size effect นั่นแหละนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็มาเรียกฮุกตัวนี้นะครับเป็นประมาณนี้ครับ use effect นะครับประมาณนี้ใช้แทนพวก component list mount ต่างๆก็จะใช้ตัวนี้เวลามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับในมีสเต็ปเปลี่ยนแปลงเนี่ยฟังก์ชันนี้ถูกเรียกนะครับฟังก์ชันที่เราจะใส่เนี่ยนะครับ use effect นะครับมันก็จะรับฟังก์ชันตรงนี้นะครับทีนี้เราจะ use effect เนี่ยเราจะต้องบอกว่าอะไรเปลี่ยนแล้วฟังก์ชันตรงนี้เราส่งฟังก์ชันให้นะครับซึ่งเรายังไม่ได้เขียนเลยนะครับเราต้องบอกว่าอะไรเปลี่ยนแล้วให้มาเรียกฟังก์ชันนี้บ้างนะครับถ้าเราไม่ใส่ก็คือถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในคอมโพเนนต์นี้มันก็จะเรียกหมดเลยแต่เราต้องการจะเรียกฟังก์ชันเนี้ยครั้งแรกครั้งเดียวพอก็คือเริ่มต้นก็เรียกครั้งเดียวพอนะครับเราก็จะใส่รายการของสเตทที่จะเปลี่ยนให้มาเรียกตัวนี้เนี่ยเป็นลิสต์ว่างไว้นะครับใส่ตรงนี้ถ้าเราไม่ใส่ตรงนี้เนี่ยมันจะเรียกเรื่อยๆเดี๋ยวให้เราทดลองดูครับทีนี้ก็คือถ้าเราใส่นี้คือแปลว่าเปิดมาครั้งแรกก็ให้เรียกครั้งเดียวพอแล้วเราจะทำอะไรเราก็มาเอาโค้ดตรงนี้มาเลยนะ fetch เสร็จแล้วเราไม่มี this set state แล้วนะครับเราสั่งนี้นะครับ set message ให้เป็น obj dot message แบบนี้นะครับต้อง save นะครับก็ good morning ก็โผล่มาแล้วนะครับกลับมาดูอีกทีนะครับเซฟเมสเซจทำอะไรนะครับไม่ใช่ use effect นะครับเราใช้2อย่างนะครับใช้2ฮุกนะครับอันแรกคือบอก use state ก็คือในตัวคอมโพเนนต์นี้นะครับจะมีการใช้ state นะครับเสร็จแล้ว use effect ก็คือบอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้มาเรียกฟังก์ชันนี้แล้วก็ใส่ฟังก์ชันเข้าไปนะครับฟังก์ชันที่เราใส่เนี่ยก็คือไป fetch ค่าแบบของเดิมมาเลยนะครับแล้วก็มา set message นะครับก็คือมาเปลี่ยน state ด้วยฟังก์ชันที่คืนมาจาก use state นะครับ use state คืนตัวแปร state มาให้แล้วก็ฟังก์ชันที่ใช้เซตตัวแปรนั้นมาให้นะครับแล้วก็เอา message ที่อ่านได้มาเซตนะครับเซตปั๊บเปลี่ยน message เปลี่ยน state ปั๊บตัวcomponent มันจะ render ใหม่มาก็จะเป็นอันนี้นะครับอ่ะตามนั้นเลยเนาะทีนี้ถ้าเราไม่ใส่ list ตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าจอเราดูไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเรา inspect นะครับเราจะพบว่าเราจะเรียกเรียกครั้งเดียวเดี๋ยวก็โอเคบางทีถ้าเราเขียนไม่ดีนะครับ use state มันจะรันหลายๆรอบจนเกินไปนะครับก็ถึงแม้จะเรียกเล็กๆซ้ำๆๆนะครับแต่อันนี้เคสนี้ไม่เกิดขึ้นก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามีของมากขึ้นมันอาจจะมีปัญหาได้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะอ่ะโอเคทำไมไม่มีลูปจริงๆมันควรจะมีลูปนะครับขอผมเช็คอีกทีหนึ่งเนาะเช็คเมสเซจคือถ้าทำไม่ดีมันจะมีลูปแบบนี้นะครับผมทำแบบมีลูปให้ดูก่อนละกันคลิปมีลูปไหมคอสอ๋อแต่เมสเซจมันคงไม่ได้เปลี่ยนค่าแล้วเนาะน่าจะโอเคอ่ะถ้าเดี๋ยวเจอปัญหาแล้วผมเอาให้ดูอีกทีละกันแต่ว่าหลักๆคือถ้าเราต้องการให้มันรันครั้งเดียวตรงช่องเอฟเฟกต์นี้เราก็ใส่ว่างๆไว้แบบนี้นะครับโอเคตรงคอมไพล์ไม่มีเมสเซจอะไรเนาะอ่ะโอเคเพราะนั้นคอมโพเนนต์เราก็เปลี่ยนร่างจากคลาสคอมโพเนนต์นะครับกลายมาเป็นฟังก์ชันคอมโพเนนต์นะครับฟังก์ชันนี้คือเป็นฟังก์ชันนะครับแต่ว่ามีการใช้ฮุกเรียบร้อยนะครับ
เราใช้ฮุก2ตัวก็คือ use state กับ use effect นะครับ use state คือนิยาม state use effect ก็อันนี้ใช้ init ค่าเริ่มต้นนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะโอเคครับคลิปนี้อ่ะขอ commit นิดนึงก่อนละกันโอเค use ฮุกตัวนี้ตอนเป็นนะครับแล้วก็พุชไปนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะลองดึงเราจะมาเขียน back end ให้คืนข้อมูลเยอะขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็จะคืนรายการของรายวิชาไปให้นะครับแล้วก็ที่ front end ก็จะแสดงรายการของรายวิชาประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวอันถัดไปเราเจอกันครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ